คุยกันวันเสาร์ช่วง Book Club สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเป็นนวนิยายในโปรเจกต์ย้อนสมัยนะครับของสำนักพิมพ์ My Dream นะครับก็คือจะเป็นนวนิยายที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับวิถีชีวิตของตัวละครในสมัยก่อนซึ่งจริงๆแล้วนวนิยายย้อนสมัยเนี่ยก็จะมีเป็นชุดโปรเจกต์นะครับจะมีหลายเล่มหลายเรื่องของผมก็เป็นหนึ่งในนั้นก็จะอยู่ในยุคช่วงของเริ่มต้นเรื่องที่2490เป็นช่วงของการฟื้นฟูพระนครหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ก็จะเป็นช่วงชีวิตที่มีตัวละครหลายๆตัวที่อยู่ในเขาเรียกว่าสังคมที่มีความบันเทิงมากขึ้นมีตัวละครผู้หญิงที่มีเสน่ห์ขึ้นคือเขาจะแตกต่างจากผู้หญิงหัวโบราณที่เขาเรียกจากสมัยก่อนค่อนข้างมากคือมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้นแล้วก็มีการแต่ว่าถึงขนาดนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะเป็นที่หนึ่งได้คือยังมีความไม่เท่าเทียมกับผู้ชายอยู่เรื่องนี้ก่อนที่จะคิดพล็อตคิดอะไรก็คือได้รับโจทย์ก่อนเป็นนวนิยายพีเรียดย้อนสมัยทีนี้ว่าผมก็เลยคิดว่าอยากจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยผู้หญิงยังมีบทบาทที่ไม่เท่ากับสมัยนี้ถ้าสมมติเราจะเล่นบทบาทในเรื่องของการเป็นเมียเป็นภรรยาเนี่ยเขาจะอยู่ในบทบาทหน้าที่ของอาจจะอยู่ใต้อำนาจของสามีไม่ว่าเขาจะอยู่ในบทบาทของการเป็นฐานันดรไม่ว่าจะสูงหรือต่ำเขายังมีความการต้องตามอะฮะมีการตามสามีอยู่คือไม่สามารถเป็นที่หนึ่งได้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องนี้ก็คือจะมีภรรยาหลายชนชั้นซึ่งบทบาทแต่ละตัวเนี่ย ทุกคนจะมีความแตกต่างกันตรงที่ว่าถ้าชนชั้นสูงหน่อยเขาก็จะมีเกียรติยศกับศักดิ์ศรีเขาต้องแบกมาด้วยในขณะที่ชนชั้นล่างเนี่ยเขาจะไม่มีความรู้สึกว่าต้องการเกียรติยศต้องการรักษาศักดิ์ศรีแต่ว่าเขาก็จะมีปัญหาในแบบของเขาเหมือนเขาอยู่ในชนชั้นที่ถูกกดขี่กิ่งจันเป็นผู้หญิงเป็นสามัญชนเรียกว่าเป็นปุถุชนธรรมดานี่แหละครับคือมีทั้งอารมณ์รักโลภโกรธหลงเธอจะทำให้ผู้อ่านเนี่ยผ่านเรื่องราวตั้งแต่เริ่มต้นเลยคือเป็นสามัญชนแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นอาจจะแตกต่างจากที่เคยมาจะอยู่ในชนชั้นที่ต่างไปแล้วก็จะพบกับภรรยาในรูปแบบต่างๆที่แม้กระทั่งกิ่งจันเองก็ยังไม่เคยพบเห็นแล้วก็ไม่เคยคาดคิดว่าเอ๊ะทำไมเธอต้องทำแบบนั้นทำไมต้องอดทนถึงขนาดนั้นทำไมต้องรักษาศักดิ์ศรีมากกว่ารักษาชีวิตและหัวใจของตัวเองคือกิ่งจันจะเป็นตัวละครที่คนดูให้ความรู้ให้คนอ่านให้ความรู้สึกว่าใกล้เคียงกับคนอ่านมากที่สุดคือทำไมเธอต้องอดทนขนาดนั้นกิ่งจันจะมีความคิดโต้แย้งกับในยุคสมัยนะฮะที่แท้แล้วผู้หญิงเนี่ยต้องอยู่ภายใต้ผู้ชายไปตลอดเลยหรือถ้าเธอจะหนีเนี่ยเธอทำยังไงแต่ว่ากิ่งจันเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนที่มีอุปสรรคนะครับไม่ว่าจะพยายามหลีกหนีหลุดพ้นจากผู้ชายคนที่เธอเกลียดเธอก็ยังหนีไม่ได้ทำให้เธอคิดว่าเส้นทางของเธอเนี่ยถูกใครบางคนกำหนดและเธอจะต้องจบตัวกำหนดตัวนั้นซึ่งในเรื่องเนี่ยจะมีปมค่อนข้างมากในขณะที่ในเรื่องท้ายๆเนี่ยกิ่งจันจะเป็นคนที่ไม่ยอมคนแล้วจะเป็นผู้หญิงที่เริ่มก้าวร้าวแล้วก็คิดว่ายังไงก็แล้วแต่ฉันจะต้องไม่ถูกใครกำหนดเนี่ยคิดน่าจะเห็นความคิดทัศนคติของผู้หญิงในยุคนั้นด้วยคือเป็นยุคที่ไม่ได้แบบว่าคลั่งคลึงในเรื่องของการวางตัวในครอบครัวมากนักแต่ว่าเป็นยุคที่ก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าต้องมากล้าเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างนี้คือมันมีความก้ำกึ่งของฉันจะต่อสู้แต่ว่าสังคมก็ไม่สามารถที่จะทำให้ฉันไปถึงตรงนั้นได้แต่ฉันจะทำยังไงคือให้เห็นถึงความอดทนของผู้หญิงในต่างๆฐานันดรในนะชนชั้นนะครับก็มีการอ่านหนังสือข้อมูลเกี่ยวกับในยุคสมัยนั้นบ้างคือจริงๆแล้วเวลาเราอ่านข้อมูลเนี่ยเราจะอ่านไปทั้งหมดแล้วก็มาเขียนเลยไม่ได้มันจะต้องค่อยๆหาไปเรื่อยๆก็คือเราไม่รู้ว่าบางทีเราไม่ได้จัดทรีทเมนต์เรื่องนะครับว่าเราต้องเขียนไปยังไงถึงตอนไหนบ้างบางทีจะมีพล็อตเสริมเข้ามา
เราก็คือเราคิดว่าผมเป็นคนที่ซื้อหนังสือเกี่ยวกับข้อมูลพีเรียดเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ผมก็คือซื้อมาโดยไม่มีประเด็นนะฮะซื้อมาเวลาถ้าอยากรู้เรื่องแบบไหนถ้าไม่มีหนังสือก็เข้าเว็บไซต์ดูซึ่งตรงนี้ผมบอกได้เลยว่าอ่านหนังสือมาเยอะแต่ไม่ได้หยิบทุกอย่างที่อ่านเอามาใส่เพราะว่าคิดว่าใส่พอที่ตัวละครจะอยู่ในนั้นได้จะอยู่ในวาระนั้นได้ต้องยากอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้หญิงหนึ่งเลยแล้วก็ผมได้ไปรับหนังสือเล่มนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่าใครเขียนเพราะว่าหนังสือก็ค่อนข้างเก่ามากนะครับเป็นเอกสารก็เกี่ยวกับผู้หญิงทัศนคติของผู้หญิงในยุคสมัยนั้นคือจะต่างจากสมัยนี้ค่อนข้างมากเลยผู้หญิงสมัยนี้จะเท่าเทียมผู้ชายหมดแล้วในขณะเดียวกันสมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการต่อสู้อะไรของเขาเรื่องเกี่ยวกับทั้งตัวเองทั้งคนอื่นทั้งสังคมรอบข้างทั้งเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ความอดทนซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เราไม่เคยรู้มาก่อนแม้กระทั่งเรื่องของแวดล้อมต่างๆนานาที่จะหล่อหลอมให้ตัวละครเป็นแบบนั้นแบบนี้ได้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีที่มาที่ไปที่สมควรแล้วก็เราก็ต้องหาข้อมูลประกอบจากข้างนอกด้วยอะไรด้วยนอกจากคนที่มีชีวิตอยู่จริงด้วยนอกจากผู้อ่านที่ชอบแนวชิงรักหักสวาทอยู่แล้วนะครับก็อาจจะได้เห็นนวนิยายที่อาจจะมีการอาจจะเป็นเรื่องของทัศนคติครับผมคิดว่าผมเล่นประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็จะได้เห็นแวดล้อมของในยุคสมัยนั้นอาจจะเป็นด้วยว่าสมัยนั้นมันยังไม่มีสิ่งนี้แล้วเวลามันดำเนินเรื่องไปเนี่ยมันทำให้ตัวละครไปได้ยังไงแม้กระทั่งเรื่องสื่อเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่องของชนชั้นต่างๆนานาซึ่งเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าคนสมัยนี้ที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่ได้มีสำนึกตรงนั้นซึ่งผมเองก็ก่อนที่จะทำเรื่องนี้ก็ไม่มีความรู้เหมือนกันแต่เวลาเราไปหาข้อมูลอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราทึ่งในหลายๆอย่างแล้วเราก็นำมาเขียนเป็นนวนิยายอีกเรื่องที่ผมเขียนแนวย้อนสมัยนะครับแต่ว่าอยากแนะนำนวนิยายเรื่องนี้เพราะนอกจากคุณจะได้รับเรื่องราวที่เข้มข้นและคุณยังได้ประเด็นอาจจะมีสาระของเรื่องราวเกี่ยวกับชนชั้นการวางตัวเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ผู้หญิงสมัยนั้นเขามีค่อนข้างสูงมากแล้วก็จนกลายเป็นความทะนงเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพวกเธอทั้งหมดในเรื่องเธอจะสามารถคลี่คลายปัญหาของตัวเองได้ไหมหรือจะต้องยอมให้ฝ่ายผู้ชายเป็นตัวกำหนดชะตากรรมครับผมบุ๊คคลับวันนี้มีนวนิยายเรื่องภริยามามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มเพียงพิมพ์ชื่อหนังสือภริยาส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980รับไปเลยค่ะท่านละ1เล่ม